อ่ะครับ FC ก็สวัสดี FC ช่อง Super Coin Channel ทุกท่านเลยนะครับผม FC ครับนี่คือธนบัตรฉบับละ20บาทแบบพอลิเมอร์ครับแบบรุ่นใหม่นะครับผมอ่ะที่เราใช้งานในปัจจุบันนี่แหละครับผมคลิปนี้ผมนะครับจะมารับซื้อแบงค์20นะครับแบบพอลิเมอร์แบบนี้นะครับผมอ่ะนะครับเนื้อหารายละเอียดนะครับแบงค์ที่รับซื้อเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นนะครับก็อย่าลืมสำหรับ FC ใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารจากทางช่องผมด้วยนะครับ FC ครับนี่คือนะครับธนบัตรฉบับละ20บาทนะครับแบบพอลิเมอร์ธนบัตรฉบับนี้นะครับถูกนะครับสร้างขึ้นมาหรือนะครับผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนธนบัตรฉบับละ20บาทแบบที่17แบบเดิมที่นะครับเป็นกระดาษนะครับแบบนี้นะครับจะเป็นแบบพอลิเมอร์นะครับแบบพอลิเมอร์ถ้าเราสัมผัสที่เนื้อกระดาษจริงๆนะครับจะรู้สึกว่ามีความนะครับหนืดและมีความทนทานมากกว่าแบงค์ฉบับที่เป็นกระดาษนะครับซึ่งแบงค์ฉบับที่เป็นกระดาษนะครับเมื่อโดนน้ำหรือนะครับโดนสารต่างๆก็จะนะครับทำให้แบงค์นะครับฉีกขาดง่ายนั่นเองนะครับแตกต่างจากแบงค์นี้ครับซึ่งเป็นแบงค์ที่มีความทนทานนะครับทนทานต่อการใช้งานและนะครับถ้าเป็นแบงค์นะครับที่เป็นพอลิเมอร์นี้นะครับผมก็จะสามารถยืดอายุการใช้งานไม่ได้มีการสร้างหรือพิมพ์ธนบัตรซึ่งอาจทำให้เสียหรือเปลืองงบประมาณแผ่นดินในโอกาสต่อไปนะครับสิ่งที่บอกว่าเป็นพอลิเมอร์นะครับดูตรงนี้ครับตรงนี้ครับผมนี่จะเป็นโปร่งแสงครับผมนี่นะครับนี่ครับผมจะเป็นโปร่งแสงครับอ่ะสามารถมองทะลุนะครับอีกฝั่งหนึ่งได้นั่นเองครับผมอ่ะเห็นไหมผมเอามือนะครับเข้าไปนะครับผมแบบนี้ครับอ่ะนี่คือนะครับแบบตัวอย่างนะครับ FC แบบตัวอย่างที่เอามาให้ดูและไม่ใช่แบบที่รับซื้ออ่ะแล้วแบบที่รับซื้อนะครับที่เป็นพอลิเมอร์นะครับมีลักษณะเป็นแบบไหนครับ FC อ่ะดูตัวอย่างนะครับแบงค์กิ้งครับนี่ครับนี่คือนะครับแบงค์ที่ผมจะมาประกาศรับซื้อก็คือนะครับไม่มีแถบแม่เหล็กอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับขีดนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับลงมาด้านล่างตรงนี้ครับนี่ครับนี่แม่นี่ครับผมขีดตรงนี้นะครับแถบตรงนี้เขาเรียกว่าแถบแม่เหล็กนะครับผมแถบแม่เหล็กนะครับปกตินะครับแบงค์จะมีแถบแม่เหล็กแบบนี้นะครับแต่ถ้าแบงค์ของท่านไปเจอนะครับจะสภาพผ่านใช้หรือไม่ผ่านใช้ไม่มีแถบแม่เหล็กขีดลงมานะครับเหมือนกับแบงค์ที่อยู่ในนะครับซองแก้วแบบนี้ผมยินดีรับซื้อนะครับเริ่มต้นนะครับผมยี่เริ่มต้นนะครับขอไปครับราคารับซื้อเริ่มต้น200บาทถึง 1,000 บาทครับแต่ถ้าสภาพสวยๆไม่ได้ผ่านการใช้งานแบบที่อยู่ในซองนี้นะครับผมยินดีรับซื้อ 1,000 บาทถึง 1,500 บาทกันเลยทีเดียวนะครับขอแค่นะครับเป็นแบงค์ที่ไม่มีแถบแม่เหล็กนะครับแบบนี้เท่านั้นนะครับผมอ่ะนะครับก็หวังว่า FC ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับซึ่งเป็น FC ใหม่นะครับจะเข้าใจในรูปแบบของแบงค์ที่มีราคาและเป็นแบบที่ผมรับซื้อหากใครไม่เข้าใจอ่ะเอาไปเลยครับ QR code แล้วแอดนะครับ LINE มาตาม QR code นี่แหละนะครับเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อไปคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ